สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้ก็อยู่กับหนุ่นลูกสาวชาวนาคนนี้คนเดิมค่ะวันนี้นางก็จะพาพี่ๆ FC ไปหน้ากันค่ะเพราะว่านางจะไปฉีดฮอร์โมนเขาจ้าเขานางเริ่มตั้งท้องใกล้ออกร่วงแล้วก็ต้องบำรุงกันจักหน่อยนางใส่ก็ขอ95ค่ะกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก็ประมาณ100วันจ้าป่ะค่ะจ้วตอนนี้นางก็ถึงหน้าเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆทุกคนบรรยากาศยามเย็นดีมากๆเลยโอ้ยแบกเปไว้มั้ยเนาะเป็นตาแอบแม่ผูกเปนอนกันนะเฮ้ยหยอกจ้าป้าค่ะพี่ๆทุกคนทำงานกันค่ะลุยนั่งลืมบอกไปเลยค่ะพี่ๆทุกคนตอนนี้ทางคูบุตะมีกิจกรรมคูบุตะกล้าท้าปลูกปีที่2เป็นการแข่งขันปลูกข้าวหน้าปีเพียงแค่พี่ๆเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกลุ่มหน้าแผลงใหญ่กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์และกลุ่มหยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่มีอายุ20ปีจนถึง50ปีรวมตัวกันมาทีมละ5คนก็สามารถเข้าแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพเงินรางวัลรวม1ล้านบาทโหเรามาขนาดนี้พี่ๆต้องรีบมาสมัครกันแล้วค่ะพี่ๆทุกคนเขารับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2568พี่ๆคนไหนสนใจสามารถสมัครได้ที่ LINE @kubota กล้าท้าปลูกประกาศผลผู้ขอรอบช่วงเดือนมีนาคม2568กิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องรีบมาสมัครคูบุต้ากระดาษท้าปลูกปีที่2กันเยอะๆนะคะพี่ๆทุกคนแล้วติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ทุกช่องทางของสยามคูบุต้าเลยนะบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าขออนุญาตเอาหยาไปให้เด็กๆในคอก่อนจ้าเฮ้ยขออนุญาตกระซิบนิดนึงด้วยจ้าเด้อน้องว่าจะแอบไปสมัครเหมือนกันเผื่อจะได้รางวัลกับเขาบ้างนางขอตัวไปหาเพื่อนร่วมทีมก่อนนะคะพี่ๆทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย